สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงใช้เข็ม5มิล นะคะหรือว่า 8/0 แล้วก็จะเป็นคอตตอนเพิร์ลนะคะที่เป็นไหมเส้นใหญ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะเราจะขึ้นต้นนะคะด้วยการร้อยไหมเข้าที่นิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็บิดให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนเผื่อปลายไหมเยอะหน่อยเสร็จแล้วนะคะพาดเข็มอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมจิ้มเข้าไปในห่วงค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงเข้ามานะคะมี2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกรอบนึงผ่าน2ห่วงเลยนะคะดึงให้แน่นค่ะด้วยความที่เขาเป็นไหมใหญ่นะคะอันนี้ให้นับเป็น1หลักโซ่นะคะต่อมาเกี่ยวไหมค่ะลอดห่วงเป็นโซ่ที่2นะคะโซ่ที่1โซ่ที่2ค่ะแล้วเราก็จะถักพอ1คอนะคะทั้งหมดนะ15หลักรวมกับตัวเนี้ยจะเป็น16หลักนะคะพัน1ครั้งจิ้มลงไปในห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาค่ะลอดห่วงทีนี้เขาก็จะมี3ห่วงอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมทีละ2ห่วงพัน1ครั้งจิ้มลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะรวบทีละ2ต้องให้มันตึงนะคะเพราะว่าไหมมันจะเกลียวไม่แน่นนะพัน1ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบ2ถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจนได้15หลักนะเฉพาะพอ1คอแล้วก็รวมกับตัวโซ่แรกเมื่อกี้นะคะเป็น16หลักนะคะเดี๋ยวมาทำตามกันเลยนะคะสำหรับแถวนี้ก็จะเป็นหมวกลายง่ายๆนะคะไม่ก็คือแบบเวลาผู้ชายใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นเรียบง่ายถ้าเราเปลี่ยนสีก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะอันนี้นี่พอรู้สึกว่ามันสั้นไปนะก็ค่อยๆรูดมานิดนึงได้ด้วยความที่ไหมเขาเส้นใหญ่นะคะก็จะถักเสร็จไวกว่าเนี่ยพอเราเกี่ยวแล้วไหมแตกให้ลื้อเลยนะแล้วก็ถักไหมเข้าไปค่ะก็นับนะคะ3 6 9 16หลักรวมโซ่แล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะจับงานให้แน่นนะคะสำหรับมือขวาของเราแล้วก็ดึงด้านสั้นค่ะเข้าหาตัวนะคะก็ให้แน่นที่สุดเขาก็จะเป็นปิดรูวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จิ้มลงในหลักที่2ของโซ่นะคะเนี่ยแล้วก็ทำการรอห่อนะคะเกี่ยวไหมเสร็จมี2ห่วง
ก็ใช้ห่วงซ้ายลอดขวามาเลยนะคะแบบนี้ในแถวที่2นะคะจะเป็นการถักเพิ่มหลักนะคะก็โซ่3พันนะคะพอ1คอจิ้มลงไปในหลักเดียวกับที่ถักโซ่ค่ะเนื่องจากว่าหนิงจะเริ่มทำเป็นลายนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่แถวนี้เลยเสร็จแล้วก็พอ1คอแต่ว่าอันนี้จะถักแบบเกี่ยวหน้านะคะเนี่ยเกี่ยวหน้าก็คือจิ้มเกี่ยวไปตรงที่ตัวพอ1คอของอันล่างนะคะก็เกี่ยวไหมลอดตัวงานเข้ามาแล้วก็มันจะมีลักษณะนูนๆ นะคะถัก2ครั้งในหลักเดียวนะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะจะถักปกตินะคะพอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวก็คือจิ้มลงในหลักข้างล่างปกติเลยแบบนี้แล้วก็สลับกับเกี่ยวห่วงหน้านะคะเกี่ยวหน้านี่แหละค่ะ2ครั้งลงในหลักเดียวสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะในแถวเนี้ยจะได้ทั้งหมด32หลักนะหลักถัดมาถักปกติค่ะหลักถัดมานะคะเกี่ยวหน้า2ครั้งในหลักเดียวต่อมาถักปกติและหลักถัดมาค่ะถัก2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวแล้วก็หลักต่อมานะคะถักปกตินะคะสลับกับถัก2ครั้งในหลักเดียวเกี่ยวหน้าต่อมาค่ะถักปกติ2ครั้งในหลักเดียวแล้วก็ต่อมานะคะเกี่ยวหน้าแล้วก็สลับกับถักปกติต่อมานะคะก็เกี่ยวหน้าค่ะต่อมานะคะถักปกติค่ะหลักสุดท้ายนะคะก็จบด้วยการเกี่ยวหน้านะคะแล้วเราจะจบงานด้วยการรอห่อบนโซ่หลักที่3รอห่อไปนะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะนูนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไปเนาะแถวนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มหลักอีกนะคะในแถวเนี้ยจะได้ทั้งหมด48หลักนะคะอันนี้ต้องดูละเอียดนิดนึงนะหนิงจะถัก
ทุกอันไม่ข้ามเลยนะคะเพราะถ้าไม่ดูแล้วเดี๋ยวจะงงนะเพราะมันจะมีการสลับกันไปมาด้วยนะคะเริ่มจากถักโซ่สามหลักค่ะแล้วก็หลักถัดมานะคะจิ้มปกตินะในหลักถัดมาหลักปกติ1ครั้งซึ่งในหลักเนี้ยเราจะมีการเพิ่มแถวนะคะก็จะถักเกี่ยวหน้านะคะลงในหลักที่เราจิ้มปกตินี่แหละค่ะ1ครั้งก็คือการถัก2ครั้งในหลักเดียวกันแต่ว่าเป็นการถักที่ต่างกันนั่นเองจิ้มปกติและเกี่ยวหน้านะคะชุดที่2นะคะก็คือจะถักพอ1คอนะคะเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งอย่างนี้นะคะและหลักถัดมาค่ะจะถักปกติ2ครั้งในหลักเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นการถักเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งหลักต่อมาก็คือเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งและมันจะมีการเพิ่มนะคะก็คือจะถักจิ้มลงไปในหลักนะคะคือถักปกติด้วยนะคะ1ครั้งในหลักเดียวกันนี้จิ้มเข้าไปในหลักของเขาอย่างนี้นะคะก็ถักปกติ1ครั้งสังเกตนะอันนี้คือเกี่ยวไหมไม่หมดใช่ไหมคะให้รื้อออกมาก่อนนะถักใหม่นะคะ1ครั้งในหลักเดียวไปอันนี้นะคะตามด้วยนะคะ ถักปกติ1หลักและหลักถัดมานะคะเกี่ยวพันหน้านะคะ2ครั้งในหลักเดียวก็จะเริ่มเป็นลายขึ้นมานะคะ ต่อมาค่ะหลักปกติ1หลักนะคะแล้วก็จิ้มเป็นหลักปกติหลักถัดมาและพันหน้านะคะเกี่ยวหน้าอีก1หลักอีก1ครั้งนะคะในหลักเดียวกันต่อมาค่ะพันเกี่ยวหน้านะคะ1หลักและพอ1คอนะคะปกติ2ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะตามด้วยนะคะการถักแบบเกี่ยวหน้าเดี่ยว1ครั้งตามด้วยนะคะเกี่ยวหน้าอีก1ครั้งและในหลักนี้นะคะเราก็จะมีการเพิ่มหลักนะคะก็คือถักปกติจิ้มลงไปในหลักนะคะเดียวกันกับที่เราเกี่ยวหน้านี่แหละค่ะต่อมาค่ะถักปกติ1หลักแล้วก็หลักถัดมาเกี่ยวหน้า2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะก็จิ้มปกติ1หลักนะคะแล้วก็หลักถัดมาก็จิ้มปกติและถักเกี่ยวหน้านะคะลงในหลักเดียวกันค่ะต่อมาค่ะเกี่ยวหน้า1หลักในหลักถัดมานะคะก็จะเป็นการถักปกติ2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะหลักถัดมานะคะเกี่ยวหน้า1หลัก
และหลักถัดมาเกี่ยวหน้าอีก1หลักค่ะก็จะมีการเพิ่มนะคะก็คือถักข้อถึงข้อปกติลงไปในหลักเดียวกันต่อมานะคะก็พอ1คอปกติ1หลักค่ะและเกี่ยวหน้านะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันในหลักถัดมานี้นะต่อมานะคะก็หลักปกตินะคะถักพอ1คอปกติ1หลักแล้วก็หลักถัดมาพอ1คอปกติอีก1ครั้งนะคะแล้วก็ในหลักนี้ก็จะมีถักเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งแล้วก็หลักถัดมาก็เกี่ยวหน้าอีก1ครั้งนะคะและถักปกติ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันต่อมาค่ะก็จะเป็นถักแบบเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งและถักนะคะเกี่ยวหน้า1ครั้งตามด้วยถักปกติ1ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะต่อมาค่ะถักปกติ1หลักค่ะในหลักสุดท้ายนะคะก็จะถักแบบเกี่ยวหน้านะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงท้ายด้วยการรอหอจบงานค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วอันนี้หนิงจะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแถวถัดไปเพราะว่าจะถักแตกต่างจากนี้อีกนิดนึงนะคะแถวนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วหลักถัดมานะคะให้ถักแบบเกี่ยวหน้านะคะ1ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นคู่กันนะคะสำหรับคู่นี้ ไม่ว่า อีกอันนึงอ่ะจะเป็นอะไรโซ่ก็ยังเป็นโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะแถวข้างล่างตรงนี้2อันนี้เขาเป็นเกี่ยวหน้านะคะให้เราถักพอ1คอปกติแบบเกี่ยวห่วงหลังนะคะแทนที่เราจะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงนี้แล้วก็เกี่ยวห่วงข้างหลังนะคะไปเลยแล้วก็ถักพอ1คอนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะคู่นี้เขาเป็นถักปกติใช่ไหมคะเราก็จะถักเกี่ยวหน้าไป2ครั้งต่อมาค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะสลับด้วยการถักพอ1คอปกติแบบเกี่ยวห่วงหลังนะคะต่อมาเกี่ยวหน้านะคะลายคือจะเป็นคู่ๆไปนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะถักเกี่ยวห่วงหน้านะคะเกี่ยวหน้านะคะสลับกับเกี่ยวหลังห่วงหลังแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวอันนี้ก็เกี่ยวห่วงข้างหลังนี่ก็เกี่ยวหน้าคืออันไหนที่มันเป็นเกี่ยวมันจะสับหว่างกันนะคะอันไหนที่ตัวล่างเป็นเกี่ยวหน้าเราก็จะถักปกติอันไหนที่เป็นถักปกติแล้วก็ถักแบบเกี่ยวหน้าอะไรแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการถักลายพื้นฐานแต่ว่าทำให้เกิดลายใช่ไหมคะเรียบๆหน่อยแล้วก็เราถักเองเราก็จะได้ไม่เบื่อนะคะคนใส่ก็ดูแบบมันมีเท็กเจอร์นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็จะใส่ได้แบบหลายๆโอกาสด้วยนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักจนรอบตัวงานแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในแถวต่อไปนะคะ หลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะจบด้วยการรอหอลงบนโซ่ที่3นะคะนี่นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยังเห็นลายไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดทำเป็นตัวมาแล้วจะเห็นลายชัดกว่านี้นะคะอ่ะต่อมานะคะแถวนี้มันก็จะสับหว่างกับแถวเมื่อกี้นะขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วก็นี้ถักปกตินะคะจิ้มห่วงหลังด้วยเนี่ยค่ะแถวล่างนะคะเป็นถักธรรมดานะคะเราก็จะสับหว่างกับเขาด้วยการถักเกี่ยวหน้าไปนะคะแล้วก็แถวหลักถัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวหน้าแล้วก็สับหว่างด้วยการถักจิ้มห่วงหลังธรรมดานะคะไปเลยสลับกันเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เกี่ยวหน้า2แล้วก็ธรรมดาจิ้มห่วงหลัง2ไปเรื่อยๆนะคะเวลาเพื่อนๆถักนะคะพอแถวถัดไปเนี่ยเราก็จะถักสับหว่างกันอีกนะคะงานมันจะออกมาเป็นลายๆให้เราเห็นเนาะนี่นะคะเราจะสับหว่างกันระหว่างแถวต่อแถวไปเลยนะคะอย่างอันเนี้ยพอเราจะขึ้นแถวต่อไปใช่ไหมคะเราก็จะเป็นการถักแบบเกี่ยวหน้าแล้วก็ธรรมดาธรรมดาเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะด้วยความที่ไหมเขาเส้นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเงานะคะก็ลายมันก็จะเรียบแต่ว่าเวลามองข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีนูนๆมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปถักนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูวิธีการถักขอบหมวกนะคะเมื่อเราถักเจ้าตัวหมวกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะหนิงได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็ของเด็กอะค่ะหนิงก็ทำยาวแค่15เซนนะคะแล้วก็จะเริ่มมาทำตรงส่วนที่ปิดหูนะคะก็หนิงนับมานะคะทั้งหมด8หลักนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มขนาดได้นะคะโดยการที่เราวัดเว้นช่องหน้านะคะว่าเว้นช่องหน้ายาวเท่าไหร่แล้วก็เสร็จแล้วก็นับข้างไปให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่จะให้ปิดหูวิธีการก็คือสวมเข้าไปที่หัวเราเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ที่ขั้นลายอะค่ะมาร์กไว้นะอันเนี้ยว่าเว้นช่องหน้าเท่าไหร่แล้วก็ตรงที่ปิดหูเนี่ยเราจะให้ปิดไปข้างหลังหรือว่ากว้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยนะอันนี้ก็เป็นของเด็กนะคะหนิงก็ใช้หัวหุ่นเป็นแบบเนาะก็เลยได้มาเว้นช่องหน้า20หลักนะคะเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยค่ะ20หลักแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็น8หลักเท่านั้นเองนะคะเราก็จะถักโซ่2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปปกตินะคะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ว่ามันจะเป็นลายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ช่วงหูเพราะฉะนั้นหนิงจะทำพิเศษนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนกับลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่เหมือนกับลายที่เราเพิ่งถักไปนะก็คือจะเกี่ยวหน้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องเกี่ยวปกตินะคะมันจะได้เป็นลอนๆเนาะเอาใหม่นี่นะคะแถวแรกถักเกี่ยวหน้าไปเลยนะคะรวมโซ่ด้วยนะคะก็จะเป็น8หลักนะหนิงก็จะพยายามถักวนนะคะ
ตรงส่วนที่ปิดหูเนี่ยนะคะเราให้วัดนะคะจากที่หมวกปิดเนี่ยแล้วก็ให้ปิดเลยติ่งหูไปนิดนึงนะคะของเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่ยาวมากนะคะอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายนะอันที่8แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยถักเป็นคอทอไปนะคะเนี่ยค่ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รวบ2ห่วงการที่เราถักคอทอเพราะเราจะให้เขาสั้นลงนั่นเองนะด้วยความที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะหนิงก็นับแล้วก็คั่นลายไว้แล้วอันเนี้ยลายนี้นะคะไอตัวคั่นลายอ่ะค่อนข้างสำคัญคือถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ไหมก็ได้นะสีอื่นนะคะผูกเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องถักถึงตรงไหนแล้วจะได้ถักแบบไหนเปลี่ยนลายยังไงด้วยนะคะต่อมานะคะอันนี้คืออันแรกของอีกฝั่งหนึ่งถักเกี่ยวหน้าไปนะคะนับให้ได้8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็ถักเป็นคอทอเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะถักเป็นของผู้ใหญ่เนาะสำหรับลายนี้นะก็ให้เพิ่มหลักไปนะคะก็ถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่อย่างเงี้ยก็เพิ่มหลักมาอีกแถวนึงนะคะของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มไปแค่3ถึง4แถวเท่านั้นเองเนาะก็ถ้าเกิดของผู้ใหญ่ก็ต้องเพิ่มอีกเนาะจะได้กว้างคือแต่ละแถวที่เราเพิ่มนะคะสำหรับลายเนี้ยเพิ่มทีละ16หลักนะคะในแต่ละแถวเป็นลายง่ายๆเดี๋ยวยังไงหนิงก็หมวกแบบปิดหูนะคะก็มีคนขอมาหลายคนทีนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะทยอยหาแบบต่างๆมาทำให้ดูเนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถักให้หลานอะไปใช้ใช่ไหมคะถักหลายแบบมากเลยหลายใบมากๆถ้าใครที่เคยติดตามเพจหนิงตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเห็นว่าหนิงถักแบบไดโนเสาร์ถักเมลอนปังนาไอแล้วก็อะไรกันพวกสารพัดตัวนะคะให้หลานใช้นี่นะคะก็จบด้วยการรอหออย่างนี้นะตรงนี้คือเขาจะยาวกว่าตรงด้านหน้าแล้วนะคะต่อมานะคะแถวต่อมาก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักเกี่ยวหน้านะคะแบบนี้นะแต่เราจะเริ่มรวบนะคะรวบ2หลักนะคะเข้าหากันใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เราก็ยังเกี่ยวหน้านะคะแถวต่อมานะคะก็จะเริ่มรวบ2หลักเข้าหากันนะคะก็คือจะลดขนาดนั่นเองอันนี้นะคะหนิงจะถักโซ่แค่2นะแล้วก็เป็นพอ1คอนะคะเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะที่ทำแบบนี้เพราะว่าเป็นการแบบรวบห่วงเขามันจะทำให้งานแบบชิดกันแล้วก็เตี้ยก็เลยต้องลดตรงโซ่ตรงนี้ให้เหลือแค่2นะแล้วเราก็ถักไปนะคะพอมันเกี่ยวไม่หมดเราก็เอาออกเกี่ยวใหม่นะคะ
เราเปลี่ยนสีเนี่ยเด็กผู้หญิงอ่ะก็ใช้ได้นะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคือแบบผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะรวบใช่ไหมคะก็พอเกี่ยวรวบสองห่วงอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องเก็บนะคะเกี่ยวพันเข็มหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ถักหลักถัดไปเลยนะคะแล้วก็รวบสองหลักพอเหลือตรงนี้สามห่วงนะคะเราก็รวบสามห่วงไปเลยแบบนี้นะคะเขาก็จะสอบเล็กลงแล้วนะคะอันนี้แค่แบบว่าจะให้มันมนๆนิดเดียวนะเสร็จแล้วนะคะข้างหลังทำไงข้างหลังก็เหมือนเดิมค่ะถักข้อทอเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นแบบหมวกแบบง่ายๆเลยนะคะถักเพลินนะเลยมาละหรือก่อนโอเคนะอันนี้นะคะเอาใหม่เนาะก็พอมาถึงตรงที่เป็นส่วนหูใช่ไหมคะนี่เราจะเห็นด้วยเพราะว่าหนิงถักเกี่ยวหน้าไว้ก็จะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าแบบรวบสองหลักเข้าด้วยกันนะคะรวบสองห่วงละพันอีกทีนึงเกี่ยวหน้าแล้วก็รวบสองห่วงนะคะเหลือสามห่วงรวบทีเดียวค่ะแล้วเราก็จะถักพอหนึ่งคอไปอีกนะคะเพื่อนสามารถกดลดสปีดวิดีโอได้นะคะถ้าหนิงถักไวไปนะอันนี้นะคะก็ถักแบบพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าแบบรวบสองห่วงเข้าด้วยกันนะคะสองหลักเข้าด้วยกันเหลือสามห่วงรวบทีเดียวแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมค่ะถักข้อทอนะคะไปในทุกๆหลักเลยค่ะสำหรับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเราถักเป็นตัวขอบหมวกไปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวพอหูอีกข้างนึงเนี่ยเราจะให้เขามีความยาวนะคะเราจะต้องถักอีกแบบนึงไปเลยนะคะเรื่องความนิ่มของไหมใช่ไหมคะหรือความกระด้างของไหมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับลายที่เราถักกับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าไหมเพอนะใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมนะคะมันก็จะนิ่มแต่พอเราใช้หัวเล็กกว่าเนี่ยมันจะดูด้านๆ นะคะจบด้วยการรอห่อนะคะบนโซ่เลยทีนี้แหละค่ะที่เราจะเริ่มถักตัวปิดหูอย่างจริงจังนะคะให้เขายาวออกมาใช่ไหมคะก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3หลักนะคะแล้วก็หลักถัดมาถักเกี่ยวห่วงหน้าไปเลยหลักถัดมานะคะเกี่ยวห่วงหน้าเราจะไม่ลดแล้วนะคะนี่อันนี้เขารวบหัวเขาใช่ไหมคะสองห่วงก็คล้องไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องถักแบบพลิกลายใช่ไหมคะก็
ก็ไม่ยากนะคะก็โซ่3พลิกงานนะคะเมื่อกี้นะคะเราเกี่ยวห่วงหน้าใช่ไหมนี่เราก็จะถักเกี่ยวห่วงหลังนะคะเพื่อที่ลายข้างหน้าเขาจะได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะนี่นะคะพันหัวเข็มเนี่ยขั้นไปข้างหลังอย่างนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวลอดมานะคะรวบพันหัวเข็มเกี่ยวข้างหลังค่ะรวบนะคะทีละ2แบบนี้นะคะพอเราพลิกกลับไปเนี่ยลายเขาก็จะเหมือนกับที่เราเพิ่งถักมาเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลิกกลับมานะคะก็มาดูเขาก็จะมีความสูงอยู่นิดนึงใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหนิงอะแค่นี้พอแล้วนะคะของหนิงทีนี้ค่ะเราก็จะมานะคะถักโซ่ก่อนนะคะโซ่2หลักนะทีนี้เราจะรวบทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันค่ะเกี่ยวห่วงหน้าพันหัวเข็มเกี่ยวห่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วก็รวบแค่2หลักนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวห่วงหน้ารวบ2หลักค่ะพันหัวเข็มเกี่ยวห่วงหน้ารวบอีก2หลักพันหัวเข็มเกี่ยวห่วงหน้ารวบ2หลักพันหัวเข็มเกี่ยวห่วงหน้ารวบ2หลักนะคะนี่เลยแล้วก็รวบทีเดียวเลย6หลักเลยนะคะเขาก็จะมีความแหลมๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่มันเป็นของหมวกเด็กอะค่ะเราก็เลยไม่ได้ทำใหญ่มากนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ให้ยาวอันนี้เอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะคะ3สัก20นะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะแค่นี้พอค่ะแล้วก็เกี่ยวมาล็อกหลักใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราตัดใหม่เลยนะเหลือปลายไว้ค่อนข้างยาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปถักอีกข้างนึงเลยนะคะนะคะเราเหลือปลายไว้ยาวเลยลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยตรงหูมันก็จะนูนๆออกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นที่ปิดข้างนี้นะคะเราก็จะทำการต่อไหมนะจ๊ะเกี่ยวไหมเข้ามาหนิงจะใช้วิธีการมัดเอาดื้อๆเลยนะคะมัดอย่างนี้แหละให้ปลายยาวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมานั่งเก็บปลายใหม่ที่หลังนะคะอย่างนี้ค่ะขึ้นต้นนะคะเกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็โซ่3หลักนะคะ1 2 3แล้วเราก็จะถักนะคะพอ1คอเกี่ยวหน้านะคะไปในทุกๆหลักเลยนี่อันนี้เขารวบกันอยู่แล้วก็เกี่ยวที่รวบกันไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยได้แบบนี้เลยแถวต่อมาก็ถักเหมือนแถวเมื่อสักครู่ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะพลิกงานเกี่ยวห่วงหลังเกี่ยวหลังนะคะเกี่ยวตัวหลังเลยแล้วก็ถักพอหนึ่งคอเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็โซ่3หลักค่ะแล้วก็พลิกงานเสร็จแล้วนะคะก็ถักพอ1คอแบบรวบทุกหลักเข้าด้วยกันนะคะนี่รวบ2พันหัวเข็มเกี่ยวไหมรวบ2พันหัวเข็มเกี่ยวไหมนี่ค่ะแล้วก็รวบ2
ต้องเก็บให้หมดนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมนะคะรวบ2พันหัวเข็มเกี่ยวไหมรวบ2พันหัวเข็มเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็รวบ2เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรวบทุกๆห่วงนะคะทุกๆห่วงที่อยู่ในเนี้ยเข้าด้วยกันปึ๊บแล้วก็ถักโซ่นะคะจำนวนเท่ากับข้างเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเราไปถักโซ่ให้เสร็จนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนการตกแต่งนะคะหนิงจะแต่งด้วยปอมๆเท่านั้นเองนะคะเรียบๆง่ายๆไปเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนะคะตอนถักโซ่เสร็จแล้วเรามาดูงานนะคะงานด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปิดหูเล็กๆนะข้างหน้านะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำปอมๆนะเพื่อที่จะมามัดติดนะคะเราก็จะเหลือปลายไว้ยาวนะคะอันนี้แล้วก็ไปทำปอมๆก่อนก็คือจะทำลูกเล็ก2ลูกนะคะแล้วก็ลูกใหญ่นะคะจะอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะลูกนึงนะเราจะมาทำปอมๆนะคะจากเจ้าทำเครื่องมือทำปอมๆเนี่ยนะคะหนิงก็จะใช้อันใหญ่เลยนะคะอยากได้ลูกใหญ่ๆก็จะพันนะคะจับอย่างนี้แบบนี้นะคะพัน150ครั้งนะคะพันธรรมดานี่แหละค่ะ150ครั้งนับด้วยนะคะค่อยๆไล่มาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันกลับนะคะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็พันกลับก็คือพันกลับไปกลับมานะคะจนได้150แต่ถ้าใครแบบกลัวว่ามันจะหนาใหญ่ไปก็ลดได้นะคะเดี๋ยวหนิงจะไปพันให้ได้150แล้วก็ส่วนข้างนี้นะคะจะสอนวิธีเก็บไหมข้างนี้ก่อนแล้วก็ข้างนี้ก็จะพันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะตอนนี้นะคะหนิงก็พันได้150รอบแล้วนะคะเราควรจะพันให้เรียงกันไปเรียงกันมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาตัดหรือว่าเวลาที่ทำแล้วเนี่ยมันงานมันจะเสมอกันด้วยแล้วก็ออกมาสวยด้วยนะคะทีนี้พอพันเสร็จแล้วทำยังไงต่อใช่ไหมคะก็จะเหลือปลายอย่างนี้นะเราก็จะตัดนะคะให้มันยาวหน่อยนึงเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์นะคะช่วยในการที่จะเกี่ยวสอดเขาเข้ามาในไหมเส้นอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเหน็บๆไว้ก็พอนะคะเนี่ยค่ะเน็บไว้อย่างนี้ไม่ให้หลุดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พับลงส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะก็พันให้ได้150รอบแล้วก็ทำแบบเดียวกันนี้นะคะเดี๋ยวหนิงไปทำให้เสร็จอีกข้างนึงแล้วก็กลับมาดูวิธีการตัดแล้วก็มัดปอมๆกันนะคะเราจะตัดไหมไว้เส้นนึงนะคะยาวประมาณ1ฟุตก็ได้นะคะคือหนิงจะเผื่อไว้เว่อๆเลยแล้วก็เนี่ยนะคะจับให้แน่นนะคะกึ่งกลางเป็นปลายแหลมใช่ไหมคะก็เพราะมันหนานะแม้แต่จะเป็นเจ้ากรรไกรนกเองเนี่ยก็ยังต้องค่อยๆเล็มมันด้วยนะคะค่อยๆแงบๆมันอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะ
มันหนามากมันจะค่อยๆมันจะไม่แบบว่าเหมือนเราตัดผ้านะคะมันจะค่อยๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเชือกนะคะที่เรามัดนะคะที่เราตัดไว้นะคะมามัดอย่างนี้ให้ลอดผ่านตรงนี้นะคะตรงกึ่งกลางเขาเนี่ยค่ะมัดให้แน่นนะคะดึงให้แน่นดึงให้แน่นนะคะเช็คแล้วก็มัดอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้นะคะก็พันหนึ่งครั้งแล้วก็พันสองครั้งนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นนี่นะคะอีกทีหนึ่งทีนี้นะคะเราก็จะเอาออกด้วยการดึงสองข้างอย่างนี้ก่อนตรงกลางนะคะที่เขาจะมีเหมือนเข็มเสียบอยู่นะคะมันจะดึงค่อนข้างยากนะคะไอตัวนี้เรายังไม่ต้องตัดนะเนี่ยหนิงเห็นว่าเขาจะมีแหลมๆออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะหนิงจะถือโอกาสตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเนี่ยแต่งซะหน่อยที่เขาแหลมๆสูงๆกว่าเพื่อนนะคะแล้ววิธีการเอาออกนะคะก็คือดึงมันต้องใช้แรงเยอะพอสมควรนะคะดึงออกเพราะว่ากดไปค่อนข้างแน่นเนี่ยนะคะออกแล้วทีนี้นะคะตัวเพอเนี่ยเขาจะแตกง่ายอยู่แล้วนะคะเราเช็คดูนะคะว่ามันมีแหลมๆออกมาไหมเราใช้เครื่องนี้มันไม่ต้องแต่งเยอะนะคะเนี่ยเขาจะมีเข็มอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็กดปิดลงไปปิดลงไปนะใช้ง่ายมากก็เสร็จแล้วนะคะเวลาเก็บก็เก็บประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาดูเนี่ยมันก็จะมีแหลมๆออกมาอย่างนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะแต่งหนึ่งจะไม่แต่งเขาเยอะเพราะว่ามันใช้เครื่องทำปอมๆมันจะงานมันจะเสียน้อยกว่านะคะทีนี้นะคะวิธีการก็คือจับใส่ฝ่ามืออย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนเดี๋ยวไหมเขาก็จะแตกเองนะคะนะคะค่อยๆหมุนนะคะเขาจะแตกฟูขึ้นมานะคะใช้นิ้วช่วยยีไหมซะหน่อยนะคะนะเราก็หมุนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะพอแล้วล่ะเราก็เช็คนะคะว่ามันยังมีแหลมๆแหลมๆโผล่มาไหมถ้ายังมีนะคะก็สามารถเล็มได้นะคะเล็มนิดหน่อยๆให้เขาเท่าๆนะคะอย่าใจร้อนแบบตัดแบบทีเดียวเยอะๆนะเพราะว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะเสียของนะคะนี่นะคะก็ได้มาแล้วนะคะ1ลูกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะวิธีการมัดติดหมวกกันนะคะตัวปอมๆเองนะคะเขามี4ขนาดนะหนิงใช้อันนี้กับอันนี้นะคะสำหรับอันเนี้ยค่ะเพราะว่าหนิงใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะมันก็เลยออกมาลูกเท่านี้นะคะเบอร์นี้นะเอามาผูกสองข้างนะคะนี่แหละตรงหูแล้วก็อันเนี้ยค่ะอยากได้ลูกใหญ่ๆใช่ไหมคะก็ใช้นี่นะคะเบอร์นี้ทำคือมันขึ้นอยู่กับเส้นไหมที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าไหมเส้นเล็กก็จะได้เบอร์เล็กกว่านี้หมายถึงว่าลูกเล็กกว่านี้นะคะโอเคทีนี้นะคะเราก็นำปอมๆนะคะที่หนิงบอกว่าไม่ต้องตัดเชือกออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการมัดนะใช้โครเชต์นะคะเข็มโครเชต์นี่นะคะเสียบขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวนะให้อยู่ในช่องว่างนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เสียบขึ้นมาฝั่งตรงข้ามค่ะ
ฝั่งตรงข้ามกับเส้นแรกมันจะคล่อมตัวรูอยู่นะคะตัวช่องว่างนี่อยู่ข้างในละก็เขาก็จะคล่อมช่องว่างตรงนี้นะคะอยู่นี่เราก็ดึงเลยดึงมันเข้ามาอย่างนี้อ่ะพลิกงานข้างในนะคะออกมานะคะอันนี้ก็จะมีปลายไหมอยู่ด้วยที่เราเนี่ยนะคะแล้วก็มัดธรรมดานี่เลยนะคะนี่นะคะมัดให้แน่นก็ถ้ากันพลาดก็เยอะๆหน่อยแล้วไม่ต้องตัดให้มันสั้นนะคะให้ทำการยังไงซ่อนนะคะเราจะใช้เข็มเก็บงานก็ได้หรือในกรณีที่จะซ่อนทีเดียว3เส้นนะคะก็ให้ใช้เข็มโครเชต์นะคะช่วยนี่เกี่ยวลอดหลักไปมาทีเดียว3เส้นอย่างนี้เลยนะคะสไตล์แบบขี้เกียจแบบหนิงเนี่ยก็จะทำแบบนี้ค่ะหรือใครจะเกี่ยวแยกทีละเส้นนะคะไปคนละทิศละทางก็ได้ก็จะทำประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพอมันได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะทำการตัดซะเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพลิกกลับมาก็จะได้ปอมๆนะคะลูกเบลเริ่มเลยอ่ะเทียบกับหมวกแล้วใหญ่มากๆเลยนะคะถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมวกใบนี้นะคะก็เพื่อนๆ เห็นวิธีการทำปอมๆของหนิงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่ๆนะมันน่ารักดีแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะจะใช้ก็คือเพิ่มให้ได้63หลักก็คือเพิ่มอีกแถวนึง63ให้มันได้63หลักใช่ไหมคะแล้วก็ถักแบบหลักต่อหลักที่หนิงถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวประมาณ22-23เซนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เริ่มถักที่ปิดหูได้เลยนะคะให้มันยาวปิดหูเราเอามาวัดกับของเราเองก็ได้นะคะสวมเข้าไปแล้วก็วัดเลยว่าอยากให้มันยาวแค่ไหนก็ถักแค่นั้นนะคะแล้วก็อย่างนึงถ้าเกิดเปลี่ยนสีนะคะก็เป็นสีหวานๆนะคะก็เป็นหมวกผู้หญิงได้เลยนะคะใบนี้ใช้ไหมคอตตอนเพิร์ลนะคะที่เป็นม้วน190-200กรัมเนี่ยก็ใช้อยู่ไม่ถึงม้วนนะคะอันนี้ให้ดูเหลือประมาณนี้เลยนะคะก็สามารถถักหมวกผู้ใหญ่ได้อีกประมาณครึ่งใบนะคะประมาณเนี้ยครึ่งใบแล้วก็เข็มหรือว่าตัวไหมนะคะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้สั่งซื้อที่ร้านนะคะก็สามารถที่จะซื้อที่อื่นก็ได้ถ้าไหมเล็กเราก็เพิ่มให้มันใหญ่กว่านี้ให้เราใส่ได้นะคะสวมเข้าไปที่ศีรษะเราได้เท่านั้นเองนะคะก็คือแบบมันเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะหยุดนะคะให้มันเป็นทรงนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ร้านก็มีนะคะสีนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะของ Cotton Pearlที่ร้านมีสีเทาแค่2เบอร์เองนะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดนะคะสำหรับCotton Pearlนะคะสามารถที่จะใช้ถ้าถักแพทนี้นะคะแพทเทิร์นนี้สามารถจะใช้ Cotton เกาหลีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไหมที่เป็นไหม Baby Soft นะคะ2เส้นประกบถักนะคะก็จะได้ไซส์นี้เลยเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะถักแล้วมีข้อสงสัยนะคะถ่ายรูปส่งตรงที่ผิดหรือว่าสงสัยคาดว่ามันจะผิดนะคะส่งมาถามหนิงก็ได้แบบว่าเอ้ยตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เขียนเข้ามาถามกันได้เลยแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะใบนี้นะคะก็จะไปแจกน้องๆในโครงการนะคะทำดีเพื่อพ่อปี2นะคะถักหมวกผ้าพันคอให้น้องอะนะคะปี2ก็ปีนี้ไปที่เชียงรายนะคะถ้าบางส่วนมีเหลือนะคะเหลือมากกว่าที่โรงเรียนตชด.ในเชียงรายนะคะก็จะนำไปให้น้องๆโรงเรียนบนดอยนะคะทางผ่านหนิงก็จะมีปีนี้นะคะไปเชียงใหม่
แล้วก็ไปเชียงรายแต่ว่าหลักๆนี่คือไปแจกที่เชียงรายก่อนนะคะแล้วก็ตัวเชียงใหม่เนี่ยก็จะแบ่งไว้บางส่วนเพราะว่าเราจะกะได้อยู่แล้วว่าแต่ละโรงเรียนนะคะว่าเขาจะมีเด็กกี่คนนะคะหนิงจะคัดเป็นไซส์มีเล็กนะคะกับเล็กกับใหญ่ไปเลยนะคะไซส์เด็กโตเด็กของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะประมาณ 2-3 ไซส์ที่จะคัดแยกไว้ใช่ไหมคะแล้วเวลาไปที่โรงเรียนไหนมีเขาจะมีบอกอะค่ะว่ามีเด็กเล็กกี่คนเด็กโตกี่คนอาจารย์กี่คนอะไรเงี้ยอันนี้หนิงจะไปฝากอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อนๆเวลาที่ถักมาให้นะคะก็สามารถถักตั้งแต่แรกเกิดถึงโตได้เลยนะเพราะว่าเราจะเอาไปให้ที่โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนตชด.นะคะเขาต้องดูแลชุมชนรอบๆด้วยนะคะเราก็เผื่อพ่อแม่เด็กไปด้วยนะคะก็คืออุ่นกันทั้งชุมชนนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเพื่อแบบบางคนก็คิดว่าเอ้ยให้แต่เด็กเหรอไม่ใช่นะคะคือบางส่วนเนี่ยก็ต้องให้แบบคุณครูบ้างหรือว่าเป็นพี่ๆนักการพันโรงบ้างถ้ามีนะคะในโรงเรียนนั้นอะก็คือเราจะต้องแบ่งแจกจ่ายให้กับบุคลากรบางส่วนที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ทำงานดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็ดูแลชุมชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ